สวัสดีนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานนะครับและการทดสอบนะครับเครื่องนับคนเข้าออกห้องสมุดแบบ2เซนเซอร์นะครับโดยที่จะสามารถนับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกในทางเดียวกันได้นะครับโดยการจับนะครับทิศทางการเดินของผู้เข้าออกนั่นเองนะครับสำหรับเซ็นเซอร์ตัวที่1นะครับเป็นเซ็นเซอร์ทางด้านขาเข้านะครับก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์ทางด้านอินฟราเรดนะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดนั้นนะครับก็จะทําการนะครับเปล่งแสงอินฟราเรดออกมาจากตัวเซ็นเซอร์นะครับซึ่งจะเห็นได้จากนะครับมีแสงเรืองสีแดงออกมาจากตัวเซ็นเซอร์นะครับเมื่อมีนะครับผู้ใช้งานหรือผู้เข้าออกนะครับไปกระทบกับตัวเซ็นเซอร์นะครับก็จะทําให้แสงอินฟราเรดที่เปล่งออกมานั้นสะท้อนกลับเข้าไปในตัวเซ็นเซอร์เองนะครับทําให้ตัวเซ็นเซอร์นั้นสามารถที่จะตรวจจับได้นะครับว่ามีวัตถุหรือคนนะครับเดินผ่านหรือเปล่านั่นเองนะครับสําหรับจอดิสเพลย์ของเรานะครับเป็นแบบ7 segment นะครับถูกสแกนด้วยนะครับ MAC 7219นะครับซึ่งเป็น IC Chip Digital ครับนะครับไว้สำหรับในการประหยัดขาพอร์ตของตัวมอนิเตอร์นะครับซึ่งจะทำให้นะครับมีพอร์ตมอนิเตอร์นะครับเพียงพอที่จะตอบกับตัวเซ็นเซอร์อื่นๆได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวดิสเพลย์ของเรานะครับเป็น7 segment นะขนาด8หลักนะครับโดยแบ่ง4หลักแรกนะครับโดยมีจุด DP นะครับเป็นตัวขั้นนะครับระหว่างขาเข้าและขาออกนะครับก็คือว่า4หลักแรกนะครับก็คือขาเข้านะครับ4หลักหลังก็คือขาออกนั่นเองนะครับสำหรับระบบควบคุมของเรานะครับใช้ Arduino Uno นะครับ Atmega 328P นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับทำการเขียนโปรแกรมภาษา C ระเบิดเข้าไปในตัว IC นะครับทำหน้าที่ในการนะครับอ่านค่าจากตัวเซ็นเซอร์ทั้งแบบอินฟราเรดนะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์แบบอัลตราโซนิกนะครับสาเหตุที่จะต้องใช้นะครับเซ็นเซอร์ต่างชนิดกันเพื่อลดผลการรบกวนซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้อัลตราโซนิกทั้ง2อันนะครับทั้งขาเข้าออกหรือเป็นตัวอินฟราเรดทั้งขาเข้าออกนะครับอาจจะทำให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกันได้นะครับฉะนั้นเลยต้องใช้เซ็นเซอร์ต่างกันทั้งขาเข้าและขาออกนั่นเองครับสำหรับเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกของเรานะครับก็จะประกอบด้วยตัวนับรับและส่งนับอยู่ในกล่องเดียวกันสำหรับตัวส่งก็ทำหน้าที่ในการส่งขึ้นอัลตราโซนิกขนาด50กิโลเฮิรตซ์นะครับไปยังข้างหน้านะครับเมื่อมีวัตถุหรือบุคคลเดินผ่านตัดหน้ามันนะครับก็จะทำให้เซ็นเซอร์นั้นนะครับมีการทำให้นะครับสัญญาณคลื่นอัลตราโซนิก50กิโลเฮิรตซ์นั้นนะครับสะท้อนกลับมายังหาตัวรับนะครับทำให้นะครับเกิดสัญญาณไฟฟ้านะครับไปยังตัวคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับทำให้ตัวคอนโทรลเลอร์ของเรานั้นทำการประมวลผลตามซอฟต์แวร์ที่ได้เขียนนะครับแล้วก็นับออกมาเป็นขาเข้าและขาออกนั่นเองนะครับสำหรับการนะครับสาธิตการทำงานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเราตั้งนะครับเซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวนะครับห่างกันอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับในการเว้นระยะในการเดินเข้าออกนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับเราจะอาศัยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นตัวสะท้อนหรือจะเป็นตัวเราก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมเป็นคนถือกล้องนะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นก็จะใช้หนังสือนะครับหรือวัตถุที่สามารถสะท้อนแสงอินฟราเรดได้นะครับหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าคนนะครับทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับการทดสอบนะครับในลักษณะของขาออกนะครับถ้าเกิดว่านะครับเราเดินผ่านตัวเซ็นเซอร์นะครับ1ครั้งนะครับอันนี้คือนะครับมันค้างนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านอัลตราโซนิกนะครับเป็นขาเข้านะครับนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับไฟเซ็นเซอร์เมนต์4หลักแรกก็คือขาเข้านั้นนะครับนับขึ้นนะครับก็คือตอนนี้เข้าแล้ว2คนนะครับถ้ากลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับเดินผ่านนับตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับแล้วก็เดินออกผ่านตัวอัลตราโซนิกไปนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับก็จะมีขาออกนะเพิ่มขึ้นมา1นะครับถ้าเกิดว่าเดินออกมาอีกนะครับนะครับเดี๋ยวมันค้างเอาใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเดินมาอีกนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเห็นว่าขาออกนั้นเพิ่มขึ้นมาอีก1ก็กลายเป็น2นะครับถ้าเกิดว่ามีคนเดินเข้ามานะครับผ่านอัลตราโซนิกนะครับปึ๊บและนะครับผ่านตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับก็จะทำให้ขาเข้านับขึ้นเป็น4นะครับก็คือ4หลักแรกนั่นเองเป็นขาเข้านะครับถ้ากลับกันครับถ้าเกิดมีคนเดินออกนะครับผ่านเซ็นเซอร์อินฟราเรดก่อนนะครับแล้วก็ตัดด้วยตัวอัลตราโซนิกก็จะเห็นสังเกตเห็นว่าขาออกนั้นเพิ่มเป็น3แล้วนะครับถ้ากลับกันอีกนะมีคนเดินเข้าอีกนะครับผ่านอัลตราโซนิกผ่านอินฟราเรดนะครับก็จะทำให้ขาเข้านั้นเพิ่มขึ้นมาอีก1นะครับสำหรับการนับนะครับสามารถนับได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ9,999คนนะครับโดยมีจุด DP เป็นการแบ่ง4หลักแรกและ4หลักหลังเป็นนับขาเข้าและขาออกตามการตามทิศทางการเดินตัดผ่านเซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตัดผ่านเซ็นเซอร์ในส่วนของอินฟราเรดก่อนนะครับแล้วก็ไปตัดอัลตราโซนิกก็จะเป็นขาออกก็คือ4หลักหลัง
แต่ว่าถ้าเกิดเดินผ่านอินฟราเดินผ่านต้าโซนิกก่อนแล้วไปตัดที่อินฟราเรดก็จะกลายเป็นขาเข้านะครับซึ่งก็คือ4หลักล่านั่นเองนะครับสามารถประยุกต์ใช้นะเป็นเครื่องนับจํานวนคนเข้าออกสถานที่ต่างๆนะครับเหมาะสําหรับสถานที่มีทางเดินเพียงทางเข้าออกเพียงทางเดียวนะครับทําให้ประหยัดนะครับในการติดตั้งเซ็นเซอร์แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าใช้เซ็นเซอร์เพียงไม่กี่ตัวนั่นเองนะครับครับผมขอจบการนําเสนอนะครับเครื่องนับคนเข้าออกนะครับสําหรับนะครับเส้นทางเดียวก็คือเข้าและออกเส้นทางเดียวแต่เพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ